ภูมิใจไทยเนี่ยประกาศศึกกับกลุ่มแพทย์ชนบทบอกเรามาสู้กันลั่นดำเนินคดีทุกคดีที่ใส่ร้ายพรรควันนี้วันที่31สิงหาคมช่วงเวลาประมาณ 9:30 นครับนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเขามีการแถลงข่าวระบุว่าเพจชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยโพสต์ข้อความกล่าวหาบิดเบือนให้ข้อความเป็นเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็กล่าวหานโยบายเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำที่ทำไม่ได้ตามที่หาเสียงไว้ทั้งที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำคุณสุภชัยบอกแบบนี้ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านกระทำเช่นนี้กับพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมากลุ่มแพทย์ชนบทเนี่ยเป็นชมรมแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขเขาไม่รับรองแต่มักอ้างว่าเป็นตัวแทนของแพทย์ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับแพทย์กลุ่มนี้เพราะเขามีเป้าหมายที่มุ่งไปทางการเมืองไม่ใช่การพัฒนาวิชาชีพทางการแพทย์รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิควรจากการเป็นแพทย์เช่นกรณีที่มีการสอบสวนว่ามีการทุจริตในช่วงของโควิดในทีระบาดและมีการอ้างว่ากลุ่มแพทย์ชนบทเนี่ยมีการเข้าช่วยเหลือตรวจ ATK ให้กับประชาชนในกรุงเทพทั้งที่ในต่างจังหวัดก็มีปัญหาอยู่และมีใบเสร็จมาเก็บเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เป็นเงินจำนวนมากด้วยโดยโรงพยาบาลที่ท่านมาตรวจนั้นเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลกลุ่มของท่านเป็นผู้ได้ประโยชน์นายสุภชัยกล่าวแบบนั้นคุณสุภชัยยังกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากนี้เนี่ยยังเคยถูกคณะกรรมการสาธารณสุขเนี่ยเรียกมาสอบสวนแล้วประเด็นเรื่องของการพยายามออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อชุดตรวจ ATK จากบริษัทที่ท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านหลังจากนั้นท่านได้พยายามบิดเบือนกล่าวหาเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายกัญชาและเรื่องพี่น้องมุสลิมสังจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าโดนมอมเมาเรื่องผิดศาสนาซึ่งท่านได้ใช้อำนาจหน้าที่ที่ท่านอ้างว่ามีอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้อะไรที่ท่านทำเป็นการผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือนำข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยไปใส่ในคอมพิวเตอร์พรรคจะดำเนินคดีกับท่านทุกคดีและนับจากนี้เป็นต้นไปพรรคภูมิใจไทยขอเปิดศึกกับกลุ่มแพทย์ชนบทเรามาสู้กันอันนี้เป็นคำพูดของคุณสุภชัยใจสมุทรกล่าวไว้ท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องรอติดตามดูแหละส่วนคุณผู้ชมล่ะเชื่อใครเชื่อพรรคภูมิใจไทยหรือเชื่อชมรมแพทย์ชนบทก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นกันมาดูนะฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ TikTok Shop เลือกที่ตะกร้าเลยนะครับไปตามเรื่องของนัตตี้ยูทูบเบอร์คนดังหน่อยท่านผู้ชมนะฮะณขณะนี้เนี่ยถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเลขาคนสนิทไปดูกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ในวันที่30สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาได้ขออำนาจศาลอาญาเนี่ยออกหมายจับนางสาวสุชาดาคงสุภจักรหรือนางสาวรีอาคงจักรหรือนางสาวณัฐมนคงจักร3ชื่อนี้คือคนเดียวกันนะเขาเปลี่ยนชื่อก็คือนัตตี้เนี่ยแหละท่านผู้ชมและอีก1คนเนี่ยก็คือนางสาวนิชาพัฒน์รัตนนุกรมอันนี้เป็นเลขาคนสนิทในข้อหาเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลักๆประมาณนี้แล้วก็มีอีก2ข้อหาด้วยที่รองลงมาเพิ่มเติมเขาบอกอย่างนี้พฤติกรรมเนี่ยสืบเนื่องมาจากผู้ต้องหาก็คือนัตตี้เนี่ยแหละมักจะโพสต์กิจกรรมหรือโชว์ความร่ำรวยโดยการซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเนี่ยซึ่งเขาอ้างว่าทรัพย์สินที่ซื้อมาเนี่ยก็ได้เงินมาจากการเทรดหุ้นผ่านโบรกเกอร์ IQ Optionและก็จะแคปหน้าจอกราฟการเทรดเนี่ยเอาช่วงที่ได้กำไรเนี่ยมาโพสต์โชว์ให้ผู้ติดตามหรือแฟนคลับเนี่ยได้ดูกันอีกทั้งยังเชิญชวนให้แฟนคลับหรือผู้ติดตามเนี่ยมาสมัครเรียนกับตนเองโดยอ้างเรียกตัวเองแล้วว่าโค้ชเขาบอกเขามีเทคนิคการเทรดให้ได้กำไร 100% หรือคุณจะร่วมลงทุนในสัญญาฝากทรัพย์กับบริษัทสุชาดาจำกัดโดยรับประกันว่าจะได้กำไรอย่างแน่นอนในลักษณะเนี่ยก็คือจะเป็นขั้นบันไดซึ่งคำนวณจากเงินที่ร่วมลงทุนอีกทั้งกำหนดวงรอบการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกเดือนซึ่งในช่วงแรกของการลงทุนเนี่ยผู้ร่วมลงทุนก็จะได้รับเงินปันผลตามสัญญาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาแล้วครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยมักอ้างว่าเกิดจากระบบการเทรดของโบรกเกอร์ IQ Option จนกระทั่งมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรวมๆแล้วทรัพย์สินความเสียหายเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทก็นำมาสู่การออกหมายจับในครั้งนี้และล่าสุดเนี่ยค่าหัวนัตตี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย5ล้านบาทแล้วณขณะนี้ซึ่งใครสามารถชี้นำเบาะแสไปสู่การจับกุมได้คุณก็จะได้รับรางวัลนำจับ5ล้านบาท
5ล้านตรงนี้เนี่ยเป็นของผู้เสียหายทั้งนั้นเลยนะที่เขารู้สึกว่าอยากจะได้ตัวมากก็เลยรวมเงินกันเนี่ยเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทแล้วและในขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่พบการโยงกับคดีหญิงชาวไทยที่มีสามีชาวสิงคโปร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมโกงที่สิงคโปร์800ล้านบาทเนี่ยร่วมกันช่อโกงสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยจนโดนจับที่มาเลเซียแล้วก็ถูกส่งไปสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกมันเชื่อมโยงกันแต่เชื่อมโยงอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเขายังไม่ได้เปิดเผยแต่รู้สึกว่ามีการเชื่อมโยงกันอะไรประมาณนั้นนะก็อัปเดตประมาณนี้แต่ฟังมาจากคร่าวๆนะที่นัตตี้เขาเคยเล่าชีวิตเขาตอนเด็กที่ต้องระหกระเหเล่ร่อนเปิดร้านคาราโอเกะอยู่ด้านทางภาคเหนือกับคุณแม่ก็รวยจนล้มละลายก็ต้องแม่เนี่ยต้องไปนวดเท้าอยู่ที่มาเลผมว่ามันเรื่องโกหกทั้งเพนะเป็นคอนเทนต์ทั้งนั้นชีวิตลำบากและดูน่าสงสารเนอะถ้าเรียนรู้ความลำบากก็ไม่น่าจะโกงใครเขาแบบนี้หากินในระดับหนึ่งแบบสุจริตก็พอแล้วชื่อเสียงก็มีแล้วแต่ไปโกงเขาเนี่ยมันถือว่าใช้ไม่ได้บางคนก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูครอบครัวไปดูแลรักษาอาการป่วยคุณพ่อคุณแม่ใจคุณดำมากเอาจริงๆก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับให้ได้ไวๆแล้วกันสรุปแล้วคือออกหมายจับ2คนนะก็มีนัตตี้กับเลขาคนสนิทประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้า TikTok Shop นะครับเตือน3เดือนนี้อาจจะเจอฝน100ปีห่วงกทมขึ้นโค้ดเรทจมหายจากแผนที่ปี2100ด้านผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติของม.รังสิตและคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติออกมาเตือนช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนเขาบอกว่า3เดือนนี้คุณผู้ชมนะฮะประเทศไทยเนี่ยจะมีปริมาณฝนตกมากขึ้นและมีระยะเวลายาวขึ้นไม่รู้ว่าพายุจะเข้าช่วงไหนจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการว่าพายุจะเข้าไทยเนี่ยปีนี้เนี่ย 2-3 ลูกอาจจะมีโอกาสเป็นฝนในรอบ100ปีซึ่งดูจากสถานการณ์ฝนที่กรุงโซลเกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฝนในรอบ80ปีหนักมากๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วกรุงเทพเนี่ยสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าเนี่ยก็เคยมีฝนตกในรอบ100ปีเหมือนกันปัจจุบันโอกาสที่จะเกิดฝนตกแบบนั้นก็มีมากหลายประเทศในโลกพบว่ามีฝนมากผิดปกติฉะนั้นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54นั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะปริมาณน้ำฝนเท่ากันแต่ลักษณะการท่วมเนี่ยต่างจากปี54ที่มาเร็วจากน้ำหลากและระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่แต่ปีนี้เนี่ยมาจากน้ำฝนแนวพายุที่เข้ามาก็อาจจะเลื่อนมาจากภาคกลางจะทำให้น้ำเต็มทุ่งจนล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเขื่อนป่าสักน้ำจะเต็มเขื่อนต้องมาระบายฝั่งตะวันออกไปทางคลองรังสิตและทางฝั่งตะวันตกน้ำล้นคลองพญาบันลือเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยให้คนกรุงเทพเตรียมตัวป้องกันเพราะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเป็นพื้นที่หน่วงน้ำน้อยเตือนนะครับว่าเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนฝนจะตกหนักมากจริงๆและตกยาวนานด้วยส่วนพายุที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณสัก10วันปริมาณฝนตกเท่าไหร่พื้นที่ลุ่มทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยพื้นที่รับหน่วงน้ำชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวข้าวได้หมด15วันหรือไม่รัฐบาลจะต้องทำฉากทัศน์ก็คือการจำลองสถานการณ์ล่วงหน้าไว้หลายๆแบบนำข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนเข้าใจจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ประท้วงเวลาเปิดประตูระบายน้ำแต่ประชาชนไม่อยากให้เปิดนอกจากนั้นเนี่ยอีก78ปีข้างหน้าองค์การนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกทำแผนที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบว่าจะจมหายไปจากแผนที่โลกในปีค.ศ.2100แบบ 100% ด้วยเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนตอนนี้มีการขึ้นรหัสโค้ดเรดเป็นสีแดงเตือนประเทศไทยไว้แล้วถ้ารัฐบาลยังไม่ตัดสินใจทำอะไรป้องกันก็ต้องเตรียมย้ายเมืองหลวงได้เลยถ้าตัดสินใจวันนี้ต้องใช้ระยะเวลาอีก30ปีกว่าจะแก้ไขได้อย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์เขาทำการป้องกันไว้ตั้งแต่30ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยเพิ่งทำเสร็จทั้งนี้เนี่ยนะครับผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติม.รังสิตเนี่ยเคยออกมาเตือนน้ำท่วมเนี่ยในปี54แล้วเคยออกมาเตือน1ครั้งแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีคนเชื่อสุดท้ายเนี่ยก็ท่วมหนักจริงๆก็เอามารายงานกันประมาณนี้ไม่ได้พูดให้ตื่นกลัวนะแต่เราต้องรู้ไว้แล้วเราจะได้ป้องกันมันได้ป้องกันดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเสียหายนะครับเอาประมาณนี้ฮะขอบพระคุณฮะสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ TikTok Shop เลือกที่ตะกร้าเลยนะครับ
ไปดูเรื่องนี้หน่อยท่านผู้ชมนะฮะผมว่ามันชักยังไงแล้วนะถ้าคำพูดของผู้ต้องหาเป็นจริงเนี่ยมันดูอีลุงตุงนางนะไปฟังกันหน่อยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกจากกรณีของคอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางบัวทองเนี่ยเขาบอกมีผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยถูกช่างประจำคอนโดเนี่ยพยายามจะข่มขืนฉุดเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดวันนี้วันที่31สิงหาคมช่วงเวลา11นาฬิกาเนี่ยที่สภ.บางบัวทองเนี่ยผู้ก่อเหตุเอ่ยภรรยาผู้ก่อเหตุเอ่ยคุณแม่ผู้ก่อเหตุก็ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุก็เป็นช่างประจำคอนโดกล่าวแบบนี้ยืนยันนะไม่ได้คิดจะข่มขืนผู้เสียหายแต่อย่างใดเป็นการคุยเล่นตามปกติเพราะตนเนี่ยก็เคยแอบคบและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวผู้เสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยคิดว่าจะไปนั่งเล่นเฉยๆไม่ได้คิดจะข่มขืนไม่ได้ถอดเสื้อผ้าหรือใช้กำลังเขาเลยห้องของเขาถ้าเขาไม่ยอมให้ตนเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปได้อย่างไรพร้อมยอมรับนะว่าตนเองก็เคยแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่สาวของผู้เสียหายด้วยงงไหมท่านผู้ชมงงป่ะนี่คือผู้เสียหายและนี่คือพี่สาวของผู้เสียหายก็คือถ้าเปรียบง่ายๆเป็นพญาเทครัวเขาก็เลยบอกว่าสับสนและตอนนี้เนี่ยว่าทำไมถึงต้องไปแจ้งความไปที่ภรรยาของช่างบ้างนะผู้ก่อเหตุเนี่ยภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็นำใบทะเบียนสมรสมาแสดงก็เผยว่าจับได้ว่าแฟนเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นไม่คิดว่าสามีจะทำเสียใจและก็โกรธมากที่สามีทำแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ยังให้อภัยตอนนี้เนี่ยต้องช่วยดึงความยุติธรรมให้กับสามีก่อนที่จะคุยกับสามีแล้วเดี๋ยวขอให้สามีปรับปรุงตนแล้วก็ตนเนี่ยที่ผ่านมาก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ได้ทำงานอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วมันงงอ่ะมันอีลุงตุงนังอ่ะสรุปคือเคยคบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่สาวผู้เสียหายและก็มามีสัมพันธ์กับน้องสาวเขาอุ๊ยมันอีลุงตุงนางกันไปหมดเลยนะเนี่ยหรือคุณจะเป็นพญาเทครัวหรือยังไงหรือพี่สาวอาจจะหึงหรือมันยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเรื่องนี้เนี่ยแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าอย่างไรเรื่องนี้ฟังแล้วงงไหมผมยังงงเลย ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ TikTok Shop เลือกที่ตะกร้าเลยนะครับรองอธิบดีอัยการชี้คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนหรือแม้กระทั่งคุณครูเนี่ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกรณีที่ลืมน้องและน้องเสียชีวิตภายในรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยนะครับมีโทษหนักต้องชดใช้จากกรณีที่มีน้องคนนึงเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเสียชีวิตอยู่ภายในรถตู้รับส่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับวันที่31สิงหาคมเนี่ยรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวงท่านได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุแบบนี้ครับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเลยนะครับไม่ใช่แค่ครอบครัวเด็กที่ต้องสูญเสียแต่ครอบครัวของคนประมาทที่ทำให้น้องเสียเนี่ยย่อมสูญเสียด้วยไม่ว่าจะเป็นครูคนขับมีหน้าที่ทำอะไรเด็กนักเรียนถูกทิ้งไว้ในรถจนถึงแก่ความตายตำรวจจะต้องสอบสวนให้ได้ความจริงและดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายชีวิตจึงประมาทไม่ได้เลยครับมาตราที่291ผู้ใดกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทและยังสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งตามกฎหมายให้ชดใช้ได้อีกต่อไปความประมาทจึงไม่ได้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวของเด็กที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเท่านั้นแต่ผู้กระทำการประมาทเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาและถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งให้ชดใช้ย่อมนำความเดือดร้อนกลับไปสู่ครอบครัวของตนเช่นกันอาจจะติดคุกอาจโดนยึดบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเพื่อชดใช้หนี้ทางแพ่งตามกฎหมายต่อไปชีวิตจึงประมาทไม่ได้เลยมีสติดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบและระมัดระวังประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมนะคือเอาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะจำคุกหรือโทษปรับเนี่ยมันก็แลกอะไรกับการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้มันเกิดมาขึ้นบ่อยมากอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันบ่อยจนไม่รู้จะพูดกับมันยังไงแล้วมันไม่มีการปรับการเปลี่ยนคืองานก็ทำแต่งานเอาจริงๆคุณทำงานคุณต้องมีใจรักกับงานด้วยคือไม่ใช่สับว่าทำมาฉันทำแล้วมันก็เท่านั้นยิ่งทำงานกับเด็กมันต้องไม่สับเพร่ามันควรจะต้องมีความละเอียดรอบคอบคือเรื่องอย่างนี้มันไม่แน่รถมันไม่ได้คันใหญ่อ่ะรถมันไม่ได้คันใหญ่อะเดินดูรอบๆก็รู้แล้ว
มองเห็นรอบๆก็รู้แล้วแล้วอีกอย่างครูที่นั่งรถไปด้วยคุณต้องเช็คสิวันนี้คุณรับมากี่คนแล้วลงไปกี่คนนี่คุณไม่ได้เช็คอะไรเลยอ่ะพอถึงโรงเรียนปุ๊บสะบัดตูดไปเลยกันใช่ไหมอย่างนั้นใช่ป่ะเออขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับคือไม่รู้จะด่าอะไรแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆขอบพระคุณฮะสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้า TikTok Shop นะครับไปดูเรื่องราวที่มันรู้สึกว่ามันบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมากคุณผู้ชมนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันบีบหัวใจเหลือเกินมันเศร้ามันสลดหดหู่เหลือเกินอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่30สิงหาคมช่วงเวลา 17:30 นเนี่ยตำรวจสภ.พานทองเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยเสียชีวิตภายในรถตู้รับส่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นลานจอดรถของโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยแหละก็พบกับรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยเบอร์3ครับจอดอยู่ภายในลานจอดรถเมื่อตรวจสอบภายในรถเนี่ยด้านหลังเบาะคนขับพบร่างน้องจีฮุนนะฮะเรียนอยู่ชั้นป.2/2อายุ7ขวบเองนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถดังกล่าวและด้านข้างเนี่ยก็พบกับกระเป๋าเป้สีดำแก้วน้ำวางอยู่จากการสอบปากคำเนี่ยสอบถามเบื้องต้นคุณครูที่เจอเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ขับรถรับส่งนักเรียนปกติก็รับนักเรียนมาส่งที่โรงเรียนพอนักเรียนเนี่ยลงรถหมดแล้วก็ได้ขยับรถไปที่ลานจอดของโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวรอรับนักเรียนช่วงเย็นต่อไปเวลาล่วงเลยมาถึงเวลา16:00 นเนี่ยก็เตรียมรถและจะเอารถมารับนักเรียนเพื่อจะกลับบ้านแต่พอเปิดประตูมาเนี่ยก็เจอกับน้องจีฮุนนอนอยู่จากนั้นเนี่ยก็ทำการเรียกน้องเนี่ยจับขาน้องแต่น้องไม่ได้ขยับไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดเขาก็บอกตอนนั้นเนี่ยตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยก็จับหนวดขาน้องอีกครั้งนึงก็พยายามเรียกแต่น้องก็ไม่มีการตอบรับหรือขยับตัวแต่อย่างใดจึงไปตามครูคนอื่นมาช่วยกันดูสรุปสุดท้ายเนี่ยน้องไม่หายใจแล้วคุณแม่กับคุณพ่อน้องจีฮุนเนี่ยพอทราบเรื่องนี้เนี่ยก็ไปที่สภ.พานทองเลยไปลงบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานเรื่องของประมาททำให้ลูกของตนต้องมาเสียชีวิตเพราะความไม่รอบคอบครั้งนี้คุณแม่ยังเล่าอีกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีคุณครูเนี่ยมาหาที่บ้าน3ท่านก็มีครูประจำชั้นครูขับรถรับส่งแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่นั่งรถติดไปด้วยเมื่อมาถึงที่บ้านครู3คนก็ทำท่าทางแบบอ้ำๆอึ้งๆไม่ยอมบอกเรื่องราวแต่กลับมาถามตนว่าน้องเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรไหมมันมีเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคุณแม่ตนก็รีบถามไปเลยว่ามีเหตุอะไรไหมเนี่ยกลัวเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกแต่คำถามที่ตอบกลับมาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเขาบอกน้องไม่หายใจแล้วคุณแม่บอกช็อกมากและทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยังไม่ยอมบอกก็ต้องเค้นอยู่นานน่ะจนกว่าจะบอกเนี่ยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณแม่ก็บอกกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเพราะลูกตนเองก็เป็นผู้หญิงและเรียนอยู่ชั้นป.2แล้วด้วยไม่ใช่เด็กทำไมมองไม่เห็นเด็กเลยหรอสิ่งที่ติดอยู่ในใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยติดใจการเสียชีวิตของลูกสาวเพราะตนกลัวว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์เสียชีวิตแบบการขาดอากาศหายใจแต่กลัวว่าจะเป็นการทำร้ายเด็กหรือเปล่าหรือทำอะไรไม่ดีแล้วก็ไปอำพรางเด็กหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่แม่สงสัยตนไม่อยากให้ลูกตนเนี่ยต้องมาตายฟรีจะดำเนินการต่อสู้เพื่อลูกเนี่ยให้ถึงที่สุดเต็มที่ด้วยคุณแม่บอกคุณแม่บอกยอมจ่ายค่าเทอมแพงๆจ่ายค่ารับส่งลูกเนี่ยเพื่ออยากให้ลูกมาเรียนสบายและอยากให้ลูกเรียนดีๆแต่กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตนยืนยันนะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเท่าที่แม่คนนี้จะทำได้และจะหาความยุติธรรมให้กับลูกเพราะตนเนี่ยมีลูกสาวเพียงคนเดียวและก็เลี้ยงดูมาอย่างดีด้วยด้านตำรวจก็จะส่งร่างของน้องจีฮุนเนี่ยไปตรวจผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องจีฮุนและจะเรียกครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมีข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านผู้ชมนะเขาบอกอย่างนี้จากการทดสอบกรณีเด็กติดในรถเนี่ยเมื่อจอดรถกลางแดดเนี่ยพบว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดอยู่ในรถจะเสียชีวิตเพราะความร้อนภายในรถหากเด็กติดอยู่ในที่จอดรถกลางแดด5นาทีนะเขาบอกอุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ถ้า10นาทีล่ะร่างกายจะยิ่งแย่และ30นาทีเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดช็อกหมดสติสมองบวมตามมาจากนั้นเนี่ยก็จะมีการหยุดหายใจอวัยวะทุกอย่างจะหยุดทำงานและอาจจะเสียชีวิตได้ด้านตำรวจสอบสวนกลางก็ยังบอกอีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการลืมเด็กในรถโดยเฉพาะรถโรงเรียนสอบสวนกลางขอเรียกร้องให้รถโรงเรียนทุกคันยึดหลักนับตรวจตาอย่าประมาทประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมนะฮะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมาก
ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วคือจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่มันเกิดเรื่องราวอย่างนี้แต่ละโรงเรียนก็จะมีการสอนน้องๆสอนน้องๆว่าอ่ะเนี่ยติดอยู่ในรถเปิดล็อกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องราวนี้มันหายไปเนี่ยการสอนแบบนี้มันก็ถูกหายไปด้วยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาสอนอะไรมากมายเลยถ้าครูไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่สับเพร่าอันนี้ต้องโทษเลยนะคือเราทำงานอยู่กับเด็กเนี่ยเราควรจะต้องเรียนรู้แล้วเราต้องรู้นะไม่ใช่รับตังค์เขาอย่างเดียวแล้วเราก็สบายอย่าบอกว่างานมันหนักถ้างานมันหนักก็ลาออกไปอยู่บ้านเพราะนี่มันคือหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องตรวจตาและตรวจสอบมันคุ้มไหมกับการสูญเสียแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะต้องสูญเสียแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่มันเหมือนฉายหนังเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกที่มันไม่มีการแก้ไขอย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันหายไปตามกาลเวลานะมันควรจะต้องเป็นทุกวันเป็นทุกเดือนแล้วก็เป็นทุกปีควรจะต้องมีการอบรมสอนคือป้องปามไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่งัวหายแล้วก็มาล้อมคอกบ้านเรามักเป็นแบบนี้ประจำและสิ่งนึงที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกเลยว่าถ้าติดอยู่ในรถคุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เด็กกดแตรรถเขาบอกแตรรถเนี่ยมันยังดังอยู่กดแตรรถให้สอนให้น้องๆกดแตรรถจำไว้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะคือเป็นเคล็ดลับที่ดีมากหรือบางท่านอาจจะสอนให้ลูกเปิดประตูรถได้นั่นก็คือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องรอตอนนี้รอผลการชันสูตรหน่อยนึงว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจหรือไม่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจีฮุนด้วยนะครับผมบีบหัวใจมากเลยและผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงบีบหัวใจเช่นกันขอบพระคุณฮะสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ TikTok Shop เลือกที่ตะกร้าเลยนะครับไปดูเรื่องของคุณก้อยรัชวินหน่อยท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเขาก็โพสต์เชิญชวนแฟนๆเนี่ยแหละมาสมัครงานวิ่งการกุศล Esther Bunny Woman Run Presented by Etina ซึ่งจะจัดขึ้นที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตแต่แล้วหลังจากโพสต์ไปเนี่ยก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นเมื่อมีเพจนึงเนี่ยโพสต์ภาพเกี่ยวกับงานวิ่งดังกล่าวพร้อมทั้งเขียนข้อความแบบนี้มาแล้วก้อยภรรยาตูนชวนผู้หญิงออกมาวิ่งค่าสมัคร 3,500 บาทแบ่งให้มูลนิธิรามาธิบดี100บาท 10 ถึง 11 กันยายนที่ลากูน่ากรอฟภูเก็ตจนทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดและถามว่าเงินที่เหลือเนี่ยหายไปไหนล่าสุดคุณก้อยรัชวินเนี่ยก็ชี้แจงผ่านเพจ Facebook รัชวินเจอร์นี่ด้วยการโพสต์ภาพเพจดังกล่าวรวมถึงภาพข้อความรายละเอียดงานสมัครวิ่งซึ่งระบุชัดเจนว่าบัตรการกุศล 3,599 บาทบริจาค 100% เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ามีเพจให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการสมัครวิ่งและเงินบริจาคของกิจกรรมนี้ทำให้มีหลายคนเข้าใจผิดก้อยเลยขออนุญาตชี้แจงทางนี้นะคะสำหรับการสมัครวิ่งแบบปกติเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจให้วิ่งเลือกระยะทาง 5K 10K และ 21K ราคาแต่ระยะทางจะไม่เหมือนกันค่ะและทุกๆ1การสมัครเนี่ยจะบริจาค100บาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมและในส่วนของบัตรการกุศลค่าสมัครทั้งหมด 3,599 บาทจะมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโดยบัตรการกุศลเนี่ยเราจัดทำขึ้นเพื่อสำหรับนักวิ่งที่อยากจะร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี 100% แล้วยังได้มาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพร้อมกับคุณจะได้ของที่ระลึกพิเศษในงานนี้ได้แก่เสื้อวิ่งลาย Esther Bunny กล่องเครื่องสำอางพร้อมเซตเครื่องสำอางสร้อยคอแทนเหรียญที่ระลึกก็จะได้รับหลังจากเข้าเส้นชัยและเสื้ออีก1ตัวก็ได้รับหลังจากเข้าเส้นชัยซึ่งเป็นของที่ระลึกซึ่งจัดทำเฉพาะงานนี้เท่านั้นและนักวิ่งจะได้รับใบเสร็จลดหย่อนเพื่อนำหักภาษีเนี่ย1เท่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักในงานครั้งนี้ก้อยไม่สบายใจที่มีการลงข้อมูลบิดเบือนความจริงและเกิดการแชร์ในโซเชียลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพจที่เป็นสื่อเลยอยากรบกวนให้ทุกคนอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะและขอบพระคุณทุกคนที่มาสมัครวิ่งด้วยกันรวมถึงทีมผู้จัดงานและผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้และนี่คือคำชี้แจงของคุณก้อยรัชวินนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ถามว่าอ้าวบริจาค100และอีกที่เหลือไปไหนไม่ใช่นะฮะบริจาค 100% เต็มจำนวนเพราะฉะนั้นใครสนใจกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ร่วมสมทบทุนบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีกันได้ประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับ
สนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้า TikTok Shop นะครับ